สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูแกงเทโพหมู3ชั้นค่ะเมนูโบราณที่วันนี้เจ๊ขอเอากลับมาแจกสูตรให้ละค่ะรับรองว่าทำทานมื้อไหนๆก็เลิศทุกมื้อแน่นอนหมู3ชั้นนุ่มๆเพิ่มคอลลาเจนบวกกับผักบุ้งกรอบๆรสชาติแกงเทโพที่แสนกลมกล่อมถ้าพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วมาลงมือทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำผักบุ้งไทยที่ล้างทำความสะอาดแล้วมาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำค่ะต่อไปใบมะกรูดนำมาหั่นส่วนก้านออกค่ะหั่นก้านออกจนหมดและนำไปพักไว้ก่อนเช่นกันมะกรูดนำมาหั่นครึ่งค่ะเมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนนะคะพริกชี้ฟ้าแดงนำมาหั่นแฉลบได้เลยจะดีเพิ่มทั้งความเผ็ดและสีสันละค่ะต่อไปหมู3ชั้นที่ล้างทำความสะอาดแล้วนำมาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำค่ะเมื่อหั่นหมู3ชั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปพักไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปตั้งกระทะเทกะทิลงไปรอจนกะทิเดือดเคี่ยวกะทิไปเรื่อยๆนะคะและตามด้วยเครื่องพริกแกงเผ็ดค่ะและผัดให้พริกแกงเผ็ดของเราเข้ากันดีกับกะทิได้เลยนะคะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่หมู3ชั้นที่เตรียมไว้ลงไปตามด้วยหางกะทิจากนั้นนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งได้เลยค่ะคนไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทั้งหมดเดือดได้ที่หรือว่าหมู3ชั้นของเราเริ่มสุกนั่นเองล่ะค่ะหรือถ้าน้ำขลุกขลิกเกินไปสามารถเติมน้ำเปล่าลงไปได้นะคะและตามด้วยผลมะกรูดปรุงรสต่อด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกผักบุ้งไทยที่เตรียมไว้ใส่ลงไปให้หมดได้เลยค่ะและคนคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีอีกครั้งได้เลยคนส่วนผสมทั้งหมดไปเรื่อยๆและตบท้ายด้วยพริกชี้ฟ้าแดงใบมะกรูดและคนคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดอีกครั้งค่ะโอ้โหเห็นแค่นี้ก็น่าทานมากแล้วนะคะเนี่ยตั้งไว้อีกสักครู่ค่ะจนส่วนผสมทั้งหมดเดือดจากนั้นปิดแก๊สยกลงเตรียมเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูแกงเทโพหมู3ชั้นเมนูที่เจ๊เลิฟมาอีกเมนูนึงเลยล่ะเพราะจะทำทานเป็นกับข้าวมื้อไหนก็ดีงามหมู3ชั้นนุ่มๆรสกลมกล่อมอย่าลืมไปทำตามกันให้ได้นะคะเมนูนี้ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ